วัสดีครับขอต้อนรับสู่บ้านนาประจาดหมู่ที่4ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งบ้านนาประจาดเป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ไทยใหญ่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมาทางทิศเหนือนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีในการเดินทางมีถนนที่สะดวกครับและก็จากนาประจาดเองยังสามารถที่จะเดินทางไปสู่ชายแดนไทยเมียนมาได้ช่องทางหนึ่งที่สะดวกครับครับคำว่านาประจาดนะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ในช่วงฤดูฝนหรือต้นฤดูฝนที่เกษตรกรเขาเริ่มจะทำนาหว่านไถก็ได้มีปลาขึ้นมาวางไข่บนท้องทุ่งนาและเป็นจำนวนมากซึ่งภาษาไทยใหญ่เองคำว่ามากเนี่ยเหมือนที่เขาเอามาหวานก็คือจาดก็เลยเป็นนาปลาจาดหรือทุ่งนาที่มีปลาอันนี้เป็นความหมายของหมู่บ้านนาปลาจาดและหากพี่น้องมาเที่ยวเราในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมาสัมผัสกับบรรยากาศในเรื่องของการทำนาปลูกข้าวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านนาปลาจาดที่จะมีการปลูกข้าวครั้งละปีละหนึ่งครั้งจะมีการปักดำหว่านไถในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนที่ฝนเริ่มตกแล้วก็ชาวบ้านเองจะมีการเอามือเอาแขกกันในการทำนาพี่น้องมาในช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสกับการปลูกข้าวทำนาซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนาประจาดครับครับในบ้านนาประจาดเองยังมีโฮมสเตย์ไว้รองรับผู้ที่อยากจะมาท่องเที่ยวในธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนนะครับค่ะถ้ามาเที่ยวนาประจาดนะคะท่านที่มาเที่ยวนาประจาดท่านก็จะนอกจากจะได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามป่าเขียวขจีน้ำใสไหลเย็นมีทิวทัศน์ที่สวยงามเราก็ยังจะมีสินค้าโอท็อปให้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้มากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมดองกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งน้ำพริกกระเทียมกล้วยตากไข่เค็มแล้วก็จะมีปลาแดดเดียวแล้วก็ของที่ระลึกจากกระเทียมนะคะคือท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากไปฝากคนที่รักคนที่เคารพได้หลากหลายค่ะค่ะก็มีเมนูเด่นที่อยากแนะนำอยู่ 4-5 อย่างนะคะก็อย่างแรกก็คืออุ้มไก่ค่ะที่นี่จะเรียกว่าอุปอสิเปียนนะคะแล้วก็มีผักกุดสนาบค่ะแล้วก็มะเขือตำมะเขือยอดหวายค่ะก็จะมีลาบไตและก็มะเขือน้ำขิงนี่จะเป็นน้ำซุปนะคะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวบ้านนาประจักษ์ของเรานะคะก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนาประจาดของเราค่ะเทียมพันดีวิถีชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดร่วมจิตสามัคคีอนุรักษ์ประเพณีและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนาประจาดของเรายินดีต้อนรับค่ะ